เข้าสู่เรื่องในวันนี้ผมจะพามากินเบอร์เกอร์วันนี้มีเมนูพิเศษมาแล้วครับเชฟฮะแค่หนูปังก็2โลแล้วนะบีเราเห็นแล้วเราเครียดอะไรนะคะ Oh my god ฮัลโหลกันเองครับพระเอกค่ะวันนี้มาอย่างไกลมาไกลบ้านมากวันนี้คนละยอดโคตรนี่เราอยู่แถวบางขุนนนท์ตอนนี้นางกำลังงอแงนะเพราะว่าตื่นมาง่วงก็ง่วงหิวก็หิวไก่ก็ไก่ใช่แล้วนางบอกว่าจะพามากินเบอร์เกอร์ไม่เข้าใจทำไมอ่ะสั่งก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแบบเยอะแยะมันไม่เหมือนกันอันนั้นมันฟาสต์ฟู้ดอันนี้มันไม่ฟาสต์มันเป็นเบอร์เกอร์ทำแบบว่าเป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์แต่ว่าวันนี้คือจริงแล้วงบเราก็คุณลูกค้าครับปีนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่เลยขายยังไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่เลยผมก็ถือโอกาสขายของแล้วตรงนี้ครับคุณดูนี่ฮะนี่ช่องทางฮะช่องทางทั้งหมด Facebook ตอนนี้เรา1.7 ล้านแล้วนะฮะส่วน YouTube เรากำลังจะถึงล้านแล้วพวกคุณรออะไรกันอยู่เบอร์แจนขึ้นตรงนี้เลยโบ๊ะโบ๊ะเข้าสู่เรื่องในวันนี้ผมจะพามากินเบอร์เกอร์แต่งบน้อยเราสั่งอันเดียวแบ่งกันเนาะโอ้ยพี่ใจร้ายทำไมวันนี้งบจังอ่ะของอร่อยต้องกินเล็มๆเดี๋ยวพาไปดูเมนูก่อนน่ากินมากแต่ว่าอันเดียวพอให้เลือกอันเดียวให้พอคนเลือกด้วยได้จัดไปโอเคเข้ามาครับมันเป็นแบบโฮมเมดอ่ะคือเบอร์เกอร์มันน่ากินมากดีต่อใจแต่ดูใหญ่เหมือนกันนะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเดียวก็พอกินเยอะแยะวันนี้มีเมนูพิเศษเป็นเมนูพิเศษของร้านสั่งจอง1วันก่อนเสมอสำหรับเมนูนี้เรียกมาเลยนะโอเคเรียกมาเลยมาเลยครับเชฟเชฟเทเบิลฮะเดี๋ยวนี่คืออะไรชิ้นนี้1โลคุณพลาดคุณเจ้าพูดไม่ออกไงพูดไม่ออกคือกำลังอึ้งกับฐานขนมปังนี่หอมผัดค่ะหอมผัดนะครับผัดก็นึกว่าเขางกเนาะที่ไหนได้เขาบอกว่าปิดเมนูเลยบางคนจะรู้สึกว่าเบอร์เกอร์คืออาหารฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่เบอร์เกอร์ร้านนี้ทำสดนะขายทั้งสเต็กขายทั้งเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ทุกๆอันน่ะคือรูปร่างหน้าตาสวยมากและใหญ่มากแต่วันนี้ใหญ่เป็นพิเศษคือพี่จะปลูกสนามหญ้าเหรอครับผมหรือไงโทษเมื่อกี้เทสกี่ลูกครับพี่ใช้เนี่ยประมาณ3โลโอ้ถ้าเบอร์เกอร์ชิ้นนึงอ่ะใช้1ชิ้นน่ะ1ชิ้น1เปียง1เปียงเดี๋ยวกลับมาที่1เปียงก่อนคนพิซซ่าจะเข้าใจจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะจ๊ะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้ออันนี้แตงกวาดองครับเนี่ยชิ้นนึง1กิโลแปลว่าเดี๋ยวมันต้องมี1ชิ้นประกบอ่ะแค่ขนมปังก็2โลแล้วนะบีเราเห็นแล้วเราเครียดอะไรคะมีสองคือแปลว่ามีอย่างนี้อีกชิ้นนึงเหรอครับผมคนชั้นละครึ่งอยู่โอ้ my god แม่เจ้าน่ากลัวมากทางร้านค่ะอันนี้เป็นอะไรนะครับซอสของทางร้านซอสของทางร้านเองค่ะใช่ครับซอสก็ไม่ใช่ของผมอยู่แล้วครับใจเย็นใจเย็นพี่เขาจะไปหาว่าเราคนตีนใช่ไหมเขารู้แหละบีน่ากลัวมากนี่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ธรรมดานะคะทุกคนนี่คือเบอร์เขือเทศทอดกับหอมเดี๋ยวนะมีมะเขือเทศทอดกับหอมทอดลงมาอีกบีกินก้อนนี้หมดเอาไปแสนหนึ่งเล่นไม่น่าใช่แล้วร้านหนึ่งคิดหนักเลยจะกินหมดไหมเนี่ยอยู่ดีก็ไม่เห็นแก่เงินกินนิสัยเมียแล้วก็ปิดนี่น่ากลัวมากแม่จ๋าอ๋อเลยยังไม่จบอ๋อเฟรนฟรายมาด้วยเฟรนฟรายบาร์บีคิวค่ะเฟรนฟรายบาร์บีคิวอันนี้คือเรียบร้อยแล้วยังจริงเหรอมีเฟรนฟรายบาร์บีคิวแล้วก็เฟรนฟรายบาร์บีคิวแล้วก็เฟรนฟรายชีสเรียบร้อยแล้วเบอร์เกอร์นี้ชื่อว่าหมื่นแคลหมื่นแคลหมื่นแคลหนึ่งหมื่นแคลอรี่คุณพระเดี๋ยวนะผมเพิ่งไปต่อยมวยมาเมื่อเช้าใช่สมมุติการต่อยมวย1วันเนี่ยผมได้400แคลอ่ะเอาว่าให้ได้500เลยต้องต่อยมวย20วันน่ะกับการกินเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ยังไม่รวมเฟรนฟรายพวกนี้อีกนะอ่ะนี้กินหมดกันให้ร้านนึงโอ้อยากได้อยากได้เบอร์เกอร์อยากได้ตังค์แต่มันน่ากินมากเอาจริงมันน่ากินเดี๋ยวจะลงมือกินกันเลยผมอยากรู้ว่ามันมีเป็นหมูไหมครับจริงๆนะสำหรับคนไม่กินเนื้อมีหมูกับเนื้อมีหมูกับเนื้อ2อย่างที่เห็นอยู่ขนมปังนี่1กิโลตามมาด้วยเนื้อชิ้นนี้2กิโลและเบคอนอีกครึ่งกิโลแล้วก็มีผงมีผักมีชิ้นสิบสิบแผ่นมีมะเขือเทศทอดกระหอมทอดอีกนะเปิดมาให้ดูคุณเจ้าคือมันเยอะมากแล้วก็ปิดด้วยขนมปังอีก1กิโลอ่ะเราจะเริ่มตัดกันดูซิจะกินยังไง
เฮ้ยพี่ถ้างั้นผมถามหน่อยมันมีกี่คนน่ะที่สามารถกินเสร็จได้เร็วสุดอ่ะคนเดียวก็มีทำไว้3ชั่วโมงคนเดียวที่เคยทำไว้กินหมดนะ3ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะฟังดีนะคนที่อยากจะลองกินเบอร์เกอร์นี้ 10,000 แคลกติกาคือให้กินทั้งหมด3คนภายในเวลา9นาที20วินาทีถ้ากินหมดกินฟรีและได้เงินไปอีก 10,000 บาทโทรมาหาทางร้านก่อนได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยากจะลองแข่งแต่ถ้าคุณกินน่ะและคุณแพ้คือคุณก็ต้องจ่ายตังค์นะชิ้นนี้เท่าไหร่พลอยว่าเท่าไหร่ 5,000 นะ 5,000 ถ้ากันทายนะกันว่า 4,000 ถ้าเป็นเนื้อเราแค่ 2,500 บาทโอ้ 2,500 เหรอใหญ่จังบ้าเฮ้ยคือเนื้อ4โลนะถ้าเป็นหมูหมูเท่าไหร่เอ่ยหมู 3,500 อ่ะถามผมนะกินเนื้อเหอะกินเนื้อ 2,500 ซึ่งเอาจริงๆไม่แพงนะเอาเลยโอเคครับและไหนชิ้นเท่าไหร่ที่ผมจะต้องกินนี่คือ1ชิ้นบรักโอเคฉันขอตัวช่วยก่อนขายของดีโอ้ขายของจ้ามีการหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมกินเยอะไม่อ้วนบล็อกจ้าบล็อกจ้ากินก่อนอาหาร20นาทีบล็อกอย่างแป้งไขมันเห็นป่ะเป็นเลเยอร์เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกินก่อนว่ามันเข้าปากได้จริงๆหรอวะปกติเขากินยังไงอ่ะโอ้ยคือผมอ่ะคือมือสมัครเล่นเมียผมเนี่ยมืออาชีพมันเข้าหัวพี่บอยด้วยแต่มีทำได้อยู่แล้วมีคือเทพกินชั้นล่างก่อนละกันนะคือมันใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยแต่เนื้ออร่อยมากพี่เนื้ออร่อยมากแล้วก็คือชีสอ่ะเห็นป่ะดูการบีบนะเนี่ยร้านนี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับ Chris Steak and Burger มาลองดูเราก็มีชาเลนจ์ด้วยเผื่อใครอยากจะลองแข่งดูจากกันกับพลอยกินอ่ะธรรมดาบัวพี่แจนและกบมาเราถ่ายให้เขาดูหน่อยเฮ้ยพี่แจนแม่งเฮ้ยพี่แจนได้ว่ะโอ้โหกบมันกินฝั่งขวาใครอยากจะมาลองชิมอยู่แล้วความอร่อยเฮ้ยอันนี้การันตีนี่ไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟู้ดนี่เป็นอาหารทำสดคือทุกอย่างเฟรชทั้งหมดเลยตั้งแต่ขนมปังยันเนื้อเลยนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับกันเองกินเบอร์เกอร์ละบอยเชียร์